วัสดีจ้าเล่นกันต่อนะครับ Festival ครบ5ปีของเขาเองเล่นมินิเกมครั้งนี้เราเล่นฟอนจูนไปแล้วครับครั้งนี้เราจะมาเล่นจังเกิลหรือเปล่ารวมเฟืองทองฟรีไหมผมไม่อยากเสียเป็นลมนะครับเราต้องพยุงลูกจังเกิลอยากให้ลูกจังเกิลก็ผ่าสตรอเบอรี่ทีเดียวในระหว่างที่เราเลี้ยงลูกของมันไหมมันจะได้แต้มเหมือนกันครับถ้าตกไม่เป็นไรครับรอบนี้เป็นเวลาครับเดี๋ยวมากสุดผมเคยได้4ลูกครับแค่4ลูกเออลวนเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าแค่นี้ก็ได้5ลูกนะครับถ้าบางคนสงสัยว่าเราจะอะไรเนี่ยหอมไม่เอาถามว่าสงสัยเนี่ยเราจะเอาเจ้าลูกพีชสีทองเอาไปทำอะไรให้ดูแอปเปิ้ลดูแอปเปิ้ลให้กดย้อนกลับครับมันจะมีตรงเฟสติวัลทัวร์นาเมนต์นะครับจะแข่งกับคนอื่นนะครับคนนั้นผมไม่โกรธเราแค่ถึงนาฬิไม่ชนะมันจะพีนะครับคลิปหน้าเจอใหม่